บริษัทปตท.จำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืนบริษัทอินไทยกรุ๊ปจำกัดสนับสนุนโดยบริษัทปตท.จำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืนบริษัทอินไทยกรุ๊ปจำกัดสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการขายทุกประชาชนค่ะน้องพิมพ์พิมพรัตน์ค่ะครับผมโสพลเพชรสว่างครับครับผมจิตกรลากุลครับนะคะก็อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาสวัสดีท่านอาจารย์อีกครั้งครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นยังไงบ้างเอ่ยอาจารย์เมื่อเช้านี่คุณจากศรีสะเกษโทรมาเรื่องของปรึกษาเรื่องของผู้จัดการมรดกค่ะเขาตอนนี้ต้องขอบคุณท่านผู้ชมปรึกษาก่อนเราจะแนะนำก่อนแล้วป้องกันคืออย่างนี้ฟังดูแล้วเนี่ยเขาก็จะไปซื้อที่จากเป็นจากผู้จัดการมรดกปัญหาก็คือว่าผู้จัดการมรดกถ้าเอาคำสั่งศาลไปขายนี่ได้ไหมได้แต่ระวังว่าผู้จัดการมรดกอาจจะมีความผิดฐานยักยอกทรัพย์มรดกเพราะว่าผู้จัดการมีหน้าที่ต้องแบ่งทรัพย์สินให้แก่ทายาททุกคนแต่กรณีเขาบอกว่าคนอื่นก็ยอมให้ขายผมก็เลยแนะนำอย่างนี้นะท่านผู้ชมถ้าซื้อจากผู้จัดการมรดกนี่ติ่งมานิดหนึ่งทายาทอื่นเขาสามารถที่จะฟ้องเรื่องการซื้อขายให้เพิกถอนการซื้อขายได้เพราะว่าเขาอาจจะบอกเอ้าเขาไม่ได้ยอมนี่เขาไม่ได้รู้นี่ผู้จัดการมรดกทำไม่ถูกผู้จัดการก็อาจจะมีความผิดฐานยักยอกทรัพย์มรดกได้เพราะฉะนั้นวิธีป้องกันก็คือว่าทำบันทึกง่ายๆบันทึกเขียนที่บ้านเลขที่เท่าไรวันที่เท่าไรข้าพเจ้าผู้มีรายชื่อข้างล่างนี้เป็นลูกของคนนั้นเป็นทายาทอย่างนี้ตกลงยินยอมให้ในนี้ผู้จัดการมรดกขายที่ดินโฉนดเลขที่นี้ตั้งอยู่ที่นั่นที่นั่นให้แก่คนนั้นก็ลงชื่อไว้ในฐานะทายาทถ้าอย่างนี้แสดงว่าเขารู้แล้วครับเขายอมแล้วให้ขายมันก็ผู้ขายก็ไม่ผิดและเราซื้อมาก็ซื้อโดยมันก็ไม่ต้องไปถูกฟ้องร้องทีหลังสบายใจด้วยก็มีสิทธิ์ในการซื้อใช่ไหมครับได้ที่มาแล้วก็ไปเขาไปฟ้องให้เพิกถอนแล้วก็ต้องยุ่งต้องไปหาทนายเสียเงินเสียทองอีกเพราะฉะนั้นถ้าทำตรงนี้ไว้จบหรือไม่ถ้าไม่น่าก็เอาเลยพาทายาทมี 2-3 คนไปที่สำนักงานที่ดินเลยแล้วก็ชำระเงินให้โอนแล้วก็ให้เซ็นเป็นพยานไว้ที่ดินเขาจะรับรู้ไว้แล้วอย่างนี้ถ้าเกิดว่าพี่น้องไม่ได้ให้ความคือสมมติว่าผู้จัดการมรดกเนี่ยไปเซ็นอย่างที่ว่าเรียบร้อยแล้วแต่ว่าพี่น้องหรือว่าผู้มีสิทธิ์ในการรับมรดกเนี่ยไม่ได้เห็นชอบด้วยอย่างนี้ครับเขาก็มีสิทธิ์ที่จะไปฟ้องเพิกถอนอ๋อแล้วผู้จัดการมรดกอาจจะมีความผิดอาญาฐานยักยอกทรัพย์แล้วอย่างนี้ผู้ซื้อต้องคืนทรัพย์สินให้ไหมครับนี่คือปัญหาถ้าผู้ซื้อรู้ยกเว้นว่าผู้ซื้อไปโดยสุจริตเสียค่าตอบแทนแล้วไม่รู้ว่าไอ้พี่น้องเขาคัดค้านเขาครับอย่างนี้อยู่นี่มันเขาต้องฟ้องอ่ะก็เป็นคดีความไปสู้กันต้องฟ้องไปแล้วก็ต้องเสียเงินใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นทำให้ถูกต้องดีกว่าถ้าผู้จัดการแล้วพวกพี่น้องเขายอมหรือเปล่าครับถ้ายอมพาไปมันก็จะได้เคลียร์ไม่ต้องซื้อที่ได้โดยที่ไม่ต้องไปยุ่งยากในภายหลังครับที่เตือนไว้ก็เพื่อความยุ่งยากนี่ผมเขียนไว้ในหนังสือไอ้ใครทุกประชาชนเล่มเหลืองนี่แหละนะครับเป็นการเตือนไว้เท่านั้นเองแต่ถ้าเราจะเสี่ยงหรือถ้าเราไม่รู้เลยครับเมื่อเขาทำได้ที่ดินโอนได้ก็ว่ากันไปครับแต่ระวังพอถูกฟ้องเสร็จท่านก็ต้องหาทนายแต่งทนายก็ต้องเสียเงินเสียเวลาทีหลังเพราะงั้นเอาตรงนี้ดีกว่าครับเพราะว่าผมเคยเรียนท่านผู้ชมนะครับว่าไอ้เรื่องกฎหมายนี่มันหมอความนี่มันไม่เหมือนกับหมอรักษาพยาบาลนะ ปวดหัวน่าจะต้องไปหาหมอปวดฟันไปหาหมอไอ้นี่มันป้องกันก่อนถ้าเราป้องกันแล้วมันไม่พลาดไม่เสียหายเดี๋ยวจะบอกโอ้ยผมซื้อแล้วที่ดินเขาโอนจดทะเบียนโอนให้ทำไมถูกฟ้องอีกนี่กฎหมายเขาก็ฟ้องได้ฟ้องเสร็จเขาไม่ได้ฟ้องเฉพาะตัวคุณเขาฟ้องผู้จัดการมรดกกับคุณในกรณีหาว่าร่วมกันอาจจะรู้เห็นเอาทรัพย์มรดกไปขายแล้วก็นี่ซึ่งเราไม่ผิดเราต้องเสียเงินเสียทองไปอีกต้องนำสื่อไปเห็นว่าเราไม่รู้ที่ดินนั้นก็อาจจะต้องไปคดีความอาจจะต้องอายัดไว้ก่อนไหมครับก็แน่นอนต้องอายัดไว้ก่อนใช่ไหมไปทำอะไรก็ไม่ได้โอนไปแล้วเขาก็สามารถฟ้องได้ครับฟ้องได้นะครับแล้วต้องไปอายัดไหมครับอาจารย์ครับถ้าเกิดมีคดีเมื่อก็จะไปทำหน้าใจโอนอีกก็คงไม่ได้แล้วอ๋อครับก็ต้องมีคดีความเกิดขึ้นก็วุ่นวายนะฮะก็นี่คือกฎหมายมันต้องรู้ไว้ก่อนแล้วก็ป้องกันไว้ก่อนครับ
นะครับอันนี้เป็นเรื่องที่ถามมาก็ขออนุญาตตอบไปครับก็วันนี้อาจารย์มาผมมาแล้วก็ขออนุญาตถามเรื่องประเด็นการเมืองนิดนึงนะครับเห็นว่าตอนนี้เรื่องพรบปองดองครับพรบนิรโทษกรรมของการปองดองนะครับเห็นบอกว่ามีออกมา2คนมีท่านวรชัยเหมะนะครับร่างมา1ฉบับนะครับแล้วก็ร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงเนี่ยร่างมา1ฉบับนะครับก็เลยถามว่าอาจารย์มีมุมมองยังไงกับตรงนี้บ้างครับทั้ง2ฉบับนี้ครับคือเรียนว่าอย่างนิรโทษกรรมเนี่ยตามของคุณวรชัยเหมะนี่ซึ่งสมคิดเชื้อคงเขาก็ลงชื่อด้วยนี่นะครับผมเรียนว่ามันเป็นกรณีที่เฉพาะเขาบอกเนี่ยเฉพาะพวกที่มาชุมนุมประชาชนไม่เกี่ยวกับคนอื่นแต่ของท่านเฉลิมอยู่บำรุงนี่หมดเลยเสื้อแดงเสื้อเหลืองเสื้อสีน้ำเงินพวกทหารตำรวจต่างอยู่ในเหตุการณ์ต่างๆนี่เหตุการณ์ในวุ่นวายคราวนั้นเนี่ยก็ได้รับการอานิสงส์หมดนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ตัวนี้คือมันต่างกันแล้วก็อย่างนี้ทยอยไปนิดหนึ่งเพื่อให้ท่านผู้ชมได้ทราบทั่วกันก็คือว่านิรโทษกรรมนี่หมายความว่าทำผิดมาแล้วยกเว้นโทษเขาเคยมีไหมในการแก้ไขปรองดองของคนในชาติไทยเรานี่รัฐบาลในอดีตมีครับครับเมื่อวานผมก็พูดไปครั้งหนึ่งก็ขอย้ำเพื่อจะได้เข้าใจมากขึ้นมีกบฏตั้งแต่เปลี่ยนแปลงการปกครอง2475ก็เกิดกบฏครับพระองค์เจ้าบรมเดชนะฮะพาพวกทหารจากโคราชมากบฏแต่แพ้ครับแพ้เป็นกบฏนี่ครั้งที่หนึ่งก็ถูกศาลตัดสินจำคุกประหารชีวิตก็มีไปขังที่เกาะตะรุเตาก็มีต่อมาสิบเอกมหามัดก็ถูกพอจำท่าจะล้มรัฐบาลเขาจับได้ก็ถูกประหารชีวิตก็มีถูกขังก็มีต่อมาพญาทรงสุรเดชซึ่งเป็นคณะราษฎรด้วยกันนี่จะคิดปฏิวัติรัฐบาลจอมพลป.เขาจับได้ก็มีพวกเหล่านี้แหละที่ถูกขังถูกปล่อยหนีบ้างอะไรบ้างเนี่ยตอนนั้นท่านดร.ปรีดีพยงเป็นผู้สำเร็จในการแทนพระองค์ตอนนั้นรัชกาลที่การที่5ของเราพระองค์ท่านยังไม่บรรลุนิติภาวะแล้วก็ในครัวกระเพยวงเป็นนายกรัฐมนตรีก็มีการเสนอต่อกฎหมายต่อสภายกเว้นหมดกบฏบรเดชพญาทรงสุรเดชสิบเอกมหามัดถ้าจำไม่ผิดอาจจะเป็นพลโทกาดด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นพอออกกฎหมายมาเสร็จก็ถือว่าทุกคนพ้นโทษนี่ในครั้งที่1ครั้งที่เอาเฉพาะที่มีปัญหาก็คืออย่าง14ตุลา16นักศึกษาก็ถูกฆ่าตายถูกตีนักศึกษาก็เผารถเผาบ้านเผาสำนักงานทีนี้ท่านอาจารย์ทัศน์ธรรมศักดิ์ก็ออกกฎหมายนิรโทษกรรมหมดทั้งฝ่ายทหารทั้งประชาชนที่เกี่ยวข้องได้หมดนี่ครั้งที่ใหญ่ครั้งที่3ก็คือ6ตุลา19อันนี้รุนแรงมากมีพวกนวพลมีกระทิงแดงมีลูกเสือชาวบ้านมีทหารมีตำรวจแล้วก็นักศึกษาถูกฆ่าตายถูกแขวนคอถูกเยอะแยะก็นักการเมืองที่อยู่ทุกวันนี้ก็หลายท่านนะครับที่ร่วมอยู่ด้วยก็ใช่ไงพวกนี้ก็หนีเข้าป่าไงครับพอต่อมาท่านถ้าจำไม่ผิดก็ตอนนั้นเป็นช่วงของพลเอกเกียงศักดิ์ชมานันท์เป็นรัฐมนตรีก็ออกกฎหมาย20นะครับเปลี่ยนแปลงให้หมดหมายความยกโทษอภัยนิรโทษกรรมให้หมดก็คืนสู่เหย้าจัดโครงการซึ่งผมถือว่าท่านพลเอกเกียงศักดิ์เนี่ยเป็นนายกรัฐมนตรีที่ควรจะกล่าวถึงในทางที่ดีมากท่านลาออกจากที่ประชุมเลยนะถ้าถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจนี่ครับท่านไม่ผิดท่านแถลงท่านก็ลาออกครับแล้วพลเอกเปรมก็มาเป็นต่อถามว่าพวกพอมีการออกกฎหมายโทษกรรมเสร็จในที่สุดนักศึกษาต่างๆประชาชนที่หนีเข้าป่าหมอเลียบหมอมิงก็กลับมาเป็นรัฐมนตรีหมดอดิศรเพียงเกตสุธรรมแสงประทุมคุณนี่จะจรงฉายแสงอีกเยอะแยะภูมิธรรมเวชยะก็กลับมาบ้านเมืองก็สงบใช่ไหมฮะนี่คือเหตุการณ์ที่การปรองดองเกิดขึ้นนะครับอันนี้ก็อยากจะกราบเรียนให้ท่านผู้ชมทั้งหลายได้เห็นแม้กระทั่งพฤษภาธมินครับพลเอกสุจินดานี่พลจำลองพามาประท้วงถูกยิงถูกจับครับนะพลเอกสุจินดาก่อนลาออกก็ออกพระราชกำหนดครับนิรโทษกรรมไอ้นี่หมายความว่าเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นทีนี้ของคุณวรชัยเอาเฉพาะพวกประชาชนครับไม่เกี่ยวทหารไม่เกี่ยวตำรวจไม่เกี่ยวว่าไม่เกี่ยวกับแกนนำผมยังไม่รู้จะเขียนกฎหมายยังไงครับนะครับส่วนของท่านดร.เฉลิมท่านรองนายกร้อยเอกเฉลิมอยู่บำรุงนี่หมดเลยพวกแกนนำรวมทั้งท่านทักษิณด้วยหมดเหตุการณ์ทั้งทักษิณด้วยทั้งท่านอภิสิทธิ์ด้วยแต่คือลบเลยสุเทพทั้งหมดนี่แหละไม่เกี่ยวกับเรื่องของเงินนะครับที่ว่าเงินท่านทักษิณยึดไป40,000 ล้านนี่ไม่เกี่ยวไอ้นั่นไม่เกี่ยวเฉพาะคดีอาญาที่เกิดขึ้น
เฉพาะที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการเมืองที่เกี่ยวข้องท่านสุเทพท่านนี่กำลังมีปัญหาทหารตำรวจหรืออย่างกรณีเสื้อเหลืองพวกสนธิพวกเสื้อแดงต่างๆที่มีเกิดขึ้นเนี่ยถ้าหากว่าอยู่สอบสวนก็หยุดถ้าอยู่ระหว่างไอ้การก็ไม่ต้องฟ้องครับถ้าฟ้องไปแล้วก็หยุดยุติคดีถ้าบีติดคุกก็ยกเลิกออกจากคุกไปอันนี้ก็เพื่อทั้งหมดทุกคนได้หมดถ้าเอาแต่จะพวกบางส่วนนี่ท่านผู้ชมแล้วใครจะยอมครับอันนี้เป็นเรื่องที่อยากจะขออนุญาตกราบเรียนว่าในความเห็นผมท่านเฉลิมธรรมท่านเองก็ท่านไม่มีคดีนะครับท่านไม่มีคดีติดตัวท่านเฉลิมไม่มีนะแต่ท่านทำเพื่อท่านมองแล้ววันนั้นได้คุยกันวันนี้ตอนเที่ยงก็จะไปกินข้าวคุยกับท่านครับอันนี้เห็นท่านสุริยะใสครับท่านบอกว่าในการหรือว่าพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยบอกว่าที่ไม่สนับสนุนพรบปองดองเนี่ยก็เนื่องจากว่าจะไปเอาเรื่องคดีเกี่ยวกับเรื่องยึดทรัพย์แล้วทำผิดกฎหมายอาญาโดยปกติหรือของท่านทักษิณชินวัตรเนี่ยนะครับเข้ามารวมด้วยนี่หมายถึงว่าพรบของท่านที่จะร่างมาใหม่เนี่ยของท่านร้อยเอกเฉลิมอยู่บำรุงนี่ไม่เกี่ยวใช่ไหมครับไม่เกี่ยวไอ้นั่นคือนี่คือกราบเรียนท่านว่าคุณชลศรีมาจากไหนก็มาจากเสื้อเหลืองก็มีอาจจะมีคดีอยู่หรือเปล่าผมจำไม่ได้นะแล้วประกันตัวหรือเปล่าเพราะฉะนั้นถ้าจะเอาเฉพาะพวกผู้ชุมนุมนี่แล้วอย่างคนอื่นนะทหารตำรวจนะแล้วพวกข้าราชการอื่นล่ะใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นผมเรียนว่าคือเดี๋ยวนี้บ้านเมืองแบ่งเป็นสองซีกถ้าไม่ถูกกันคุณแคทกับผมรักกันชอบพันอะไรก็ดีหมดพอไม่ถูกกันนี่มันก็เหมือนผัวเมียเมียก็ว่าแต่ผัวไม่ดีผัวก็มาก็ว่าแต่เมียไม่ดีความจริงแล้วถ้ามันปรองดองกันได้เนี่ยทุกอย่างมันก็เห็นด้วยกันไปด้วยกันอย่างของเราขณะนี้รัฐบาลเสนอมาที่จะกู้เงิน2ล้านล้านเพื่อจะมาทำรถไฟจากกรุงเทพไปหนองคายรถไฟความเร็วสูงทำสองเลนสองรางคู่ไปถึงอุบลไปแยกไปที่ช่องเม็กไปทางนี้ไปจันทบุรีหลายอย่างที่มันเป็นประโยชน์แต่เพื่ออีกฝ่ายหนึ่งบอกเมื่อไม่ชอบกันแล้วกูก็ไม่เอาค้านไม่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยเพราะอะไรสุริยสายยังไงก็ต้องค้ากับรัฐบาลอยู่แล้วเอาอารมณ์เป็นที่ตั้งนะครับไม่ได้เอาเหตุและผลเป็นที่ตั้งเพราะพวกนี้ไปอยู่ NGO เขาก็มีเงินเดือนจาก NGO ให้มาเพื่อจะติติงพวกฝ่ายรัฐบาลตลอดนะฮะถ้าไม่ชอบใจถ้าชอบใจกันแล้วเนี่ยก็มาคุยกันเหตุผลเพราะอย่างนี้จะทำนี่เกิดประโยชน์ต่อบ้านต่อเมืองไหมไม่ดีอย่างไรก็ว่ากันแต่จริงๆแล้วก็ควรนะครับการสร้างระบบพื้นฐานเนี่ยระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานเนี่ยเป็นเรื่องจำเป็นนะครับเพราะว่าประเทศที่พัฒนาแล้วไม่ว่าเป็นอเมริกาหรืออะไรต่างๆเนี่ยเริ่มจีนก็แล้วแต่เนี่ยก็เริ่มต้นกับการพัฒนาพวกการคมนาคมทางนั้นนะครับคือคุณแคทเนี่ยเราอยู่ในวงการเรารู้ว่า1ท่านผู้ชมนะฮะค่าขนส่งที่แพงมากเนี่ยรถยนต์ครับไอ้เครื่องบินไม่ต้องพูดแพงไปแล้วรถยนต์นี่2ที่ถูกลงมาคือรางคู่พวกรถไฟครับที่ถูกกว่านั้นก็คือน้ำพวกทางเรือทางเรือครับนะครับทางเรืออาจจะช้าแต่ทางรถไฟเป็นถูกเพราะฉะนั้นการเอาง่ายๆผมต้องเดินทางกลับไปที่อำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์ทุกอาทิตย์ผมต้องนั่งรถยนต์4ชั่วโมงครับค่ารถยนต์ไปกลับถ้าเบนซินนี่ก็ตกเข้าเผลอๆ 4,000 กว่าบาทถ้ารถไฟรางความเร็วสูงไปถึงโคราชชั่วโมงนึงผมก็ลงโคราชแล้วให้ลูกชายสจปุ๊กไอ้ปุ๊กมารับเดย์ผมก็วิ่งชั่วโมงหนึ่งใช้เวลา2ชั่วโมงใช้จ่ายอาจจะถูกลงไปอีกถูกแล้วเที่ยวหนึ่ง2ชั่วโมงไปกับ4ชั่วโมงครับถ้าไปกับ4ชั่วโมงอาทิตย์หนึ่งถ้าเดือนหนึ่ง4ครั้งเท่าไหร่416ถ้าปีหนึ่งเท่าไหร่ค่าน้ำมันจะถูกถ้ารถจะจ่ายเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อยากจะกราบเรียนและรถไฟเนี่ยขึ้นไปเขาก็อนุมีกระป๋องกระเป๋ามีของสัมภาระมันก็ปลอดภัยด้วยฮะอาจารย์ครับแล้วก็ปลอดภัยด้วยปลอดภัยมากเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งเหล่านี้ที่มันมองกันคนละข้ามคนละมุมนี่มันก็เป็นเรื่องที่วิพากษ์วิจารณ์กันไปถามว่าทางพรรคประชาธิปัตย์เห็นด้วยไหมก็เห็นด้วยแต่ต้องมีแต่นะค่ะกลัวเอามาทำแล้วจะมากู้มาโกงมากินก็ยังไม่เกิดขึ้นเลยจะทำนาดีไม่ดีไอ้คนหนึ่งบอกว่าเดี๋ยวฝนไม่ตกก็ยังไม่ถึงฤดูมันตัวแรงนะฮะเพราะงั้นไอ้นี่คือความที่ไม่ปรองดองกันแต่ทางการเมืองไม่เป็นไรนะก็ว่ากันไปตามความเห็นแต่เรื่องของจริงๆแล้วนี่ผมกลัวอย่างอื่นประชาธิปัตย์ขึ้นมาเป็นรัฐบาลก็โดนครับตอนนี้คุณอภิสิทธิ์กับคุณสุเทพโดนไปแล้วจะผิดถูกนี่เราไม่รู้นะถูกข้อกล่าวหาดีไซน์ส่งไปแล้วให้อัยการถ้าเกิดอัยการฟ้องก็เป็นจำเลยต่อศาลจะผิดถูกศาลก็ดูพยานหลักฐานครับและผมเรียนว่านิดหนึ่งที่อยากจะพูดถึงก็คือขณะนี้เนี่ยท่านทักษิณก็ถูกที่ว่าจะจ้างเขา
คนไหนแจ้งว่าไอ้พวกเสื้อดำเนี่ยจะให้คนละ10ล้านที่เผาเซนท่านเพราะศาลตัดสินแล้วไอ้คนที่ถูกจับหาว่าไปเผาเซนท่านศาลยกฟ้องหมดไม่มีหลักฐานต่างๆแล้วอยู่เพราะงั้นไอ้ที่จะบอกว่าเสื้อแดงเป็นคนเผาไอ้นุ่นเผาบ้านเผาเมืองเนี่ยมันเป็นเรื่องของคำพูดวาทกรรมในการที่จะโจมตีอีกฝ่ายหนึ่งอย่าไปเลือกพวกนี้มันไม่ดีมันไปเผาบ้านเผาเมืองถ้าคนไม่เข้าใจโอ้คุณไม่เลือกคนนี้จะไปเลือกไม่ใช่ได้ปัดนี่ก็มีส่วนนี่ยังมีคดีกันอยู่ที่ผู้ว่ากทมเนี่ยดูกกต.จะตัดสินว่ายังไงเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ก่อนละกันนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาตอบรู้สึกว่าการเมืองก็ร้อนแรงระอุขึ้นมานะคะช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ